นั่งไม่ได้นั่งไม้บางหมดเลยเดี๋ยวพูดดังกันนะคะวันนี้ถือว่าเป็นการมาร่วมพูดวันนี้ครั้งแรกใช่ใช่ค่ะตั้งแต่วันนี้ก็17ด้วยค่ะแม็กก็ไม่เคยพูดถึงความตั้งใจเลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตแถลงให้ทุกคนที่รอดูรอฟังนะคะเข้าใจว่าจริงๆเราก็มีเจตนาคืออยากให้เป็นบรรทัดฐานมากกว่าแล้วก็ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพิสูจน์แล้วก็แสดงความจริงว่าสิ่งที่มันเป็นข่าวที่ผ่านมาตลอด2ปีอ่ะมันไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อยก็เราเป็นผู้ถูกกระทำมาตลอดใช่ไหมคะก็อยากได้ความเป็นธรรมบ้างเท่านั้นเองในเรื่องจริงว่ามันคืออะไรก็วันนี้ได้มาเจอกับน้องครั้งแรกเหมือนกันจริงๆน้องโทรมาหาคุณแม่หลายทีแล้วโทรมาหาพี่ทนายนิด้าด้วยเช่นกันก็ในส่วนของที่มีข่าวออกไปว่า เราเรียกร้องค่าเสียหาย1ล้านบาทพูดง่ายๆบ้านๆจากใจจริงเลยว่าก็เราอยากเรียกให้มันสมกับชื่อเสียงการศึกษาหน้าที่การงานทางสังคมที่ได้สูญเสียไปมาโดยตลอดนะคะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เห็นใจกันตลอดเพราะว่าคงไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกน้องเขาได้เท่าแมทเพราะว่าที่น้องเขาเจอตอนนี้ไม่ว่าจะเจ็บปวดทางด้านไหนแมทผ่านมาแล้วก็แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คืออยากให้มันผ่านกระบวนการศาลให้มันเป็นจริงเป็นจังเนาะทุกคนจะได้สร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่โอเคละเราเป็นดารานักแสดงก็จริงจำเป็นต้องยอมรับกับคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าอยากให้มันอยู่บนความเป็นจริงนะคะอยากให้มันอยู่บนความเป็นจริงอย่าเล่นข่าวหรืออย่าพูดคุยด่าทอกันให้มันเสียหายหรือสนุกแบบที่มันเกิดขึ้นกับแมทหมายว่าทุกคนนะเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันกระทบมากแค่ไหนค่ะก็ในแมทไม่เคยออกมาฟ้องเนาะว่าแบบแมทไม่สวยแมทเล่นละครไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนั้นน้อมรับด้วยความเต็มใจเสมอแต่ว่าอะไรที่มันมากเกินกว่านั้นอยากให้ทุกคนมีสติในการเสพข่าวเราได้รับสารอะไรมาเราลองดูก่อนสิชั่งใจก่อนไหมว่าเรื่องจริงมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนรอเวลาก่อนแล้วถ้ามันพิสูจน์มาว่าเป็นความจริงค่อยมาว่ากันอีกทีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยณวันยังเจ็บปวดกับคำพูดเรานะคอมเมนต์เรานะแม้จะผ่านมา2 ปีเสมอค่ะอย่างคำพูดที่น้องเขาเป็นคนโพสต์อันนั้นมันยังไงบ้างความความที่เขาโพสต์ถามน้องเองดีกว่าแต่จริงๆไม่อยากอย่างเงี้ยมันก็เป็นคำถามที่รู้ว่าเขาเจ็บปวดน้องก็เจ็บปวดด้วยแล้วก็ถ้ามันออกไปเป็นข่าวแล้วมันก็เนี่ยมันก็จะไม่จบคือทุกครั้งที่ตลอด2ปีที่ผ่านมาทำไมแมทถึงอยู่เงียบมากขนาดนี้ขนาดเงียบขนาดเนี้ย365วันที่ผ่านมาคูณ2แมทยังไม่เคยมีวันไหนไม่มีข่าวแมทเลยแมทพูดเกินไปหรือเปล่าไปย้อนดูข่าวว่ามันเป็นอย่างที่แมทพูดจริงหรือเปล่าคือไม่อยากให้มาวันนี้ที่มาฟ้องอะเนาะทุกคนอะไม่ได้อยากให้มาทำร้ายกันอยากสร้างบรรทัดฐานใหม่มากกว่าอยากให้ทุกคนแบบก้าวบังเกอร์อะไรที่มันแบบมันต้องทำลายไปสักทีแล้วอะมันต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงสักทีแล้วค่ะวันนี้ตกลงยังไงคะคิดมากของน้องค่ะวันนี้ตั้งใจยังไงบ้างของน้องวันนี้ตั้งใจที่จะมาขอโทษคุณแม่ที่ขอว่าจริงๆก็ตั้งใจขอโทษไปแล้วตั้งแต่ในศาลนะคะว่าเราเองก็ยอมรับผิดที่เราโพสต์ไปแบบนั้นคือตื้นลึกหนาบางเราไม่ได้รู้ว่าค่ะว่าจริงๆแล้วความจริงคือมันเป็นยังไงเหมือนเราเสพข่าวแค่เพียงแค่ไม่กี่บรรทัดอะค่ะแล้วเราก็ไปตีความเอาเองว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะคือตัดสินไปในตามเนื้อข่าวอะค่ะจริงๆก็ได้ขอโทษคุณแม่ไปเข้าใจความรู้สึกเขานะคะเพราะว่าเราเองก็เป็นอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ก็คือโดนเหมือนที่แมทเคยโดนก่อนหน้านี้ใช่ก็อย่าไปเข้าใจความรู้สึกของพี่เขาว่าค่ะว่าแต่จริงๆพี่เขาเป็นเยอะกว่าเพราะเขาโดนเหมือนที่แมทเคยโดนก่อนหน้านี้
ใช่ก็เข้าใจความรู้สึกของพี่ค่ะว่าแต่จริงๆพี่เขาเป็นเยอะกว่าเพราะเขาโดนมาตลอดอ่ะเขาเป็นคนของสังคมอะค่ะแล้วคือเขาก็ต้องโดนจับตามองเยอะกว่าเราอยู่แล้วอย่างวันนี้ข้อตกลงสรุปเป็นยังไงคะแม่ทำจากที่ได้คุยกันก็คุณทนายคะวันนี้มันเป็นนัดไต่สวนมูลฟ้องอะนะคะหลังจากที่เราได้ยื่นฟ้องน้องมานะคะในการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยก็เพื่อที่ศาลจะได้ดูว่าเรื่องราวที่น้องแมทเอามาฟ้องเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามีการแกล้งฟ้องแกล้งกล่าวหาเขาหรือเปล่าซึ่งหลังจากวันนี้ศาลก็นัดฟังคำสั่งนะคะในวันที่3พฤศจิกายนซึ่งหลังจากวันนั้นเนี่ยถ้าศาลคิดว่าเห็นว่าคดีมันมีมูลว่าน้องแมทไม่ได้เอาเรื่องเท็จมาฟ้องเรื่องข้อความมันเป็นความเสียหายจริงศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาศาลก็จะส่งหมายไปที่น้องเขาแล้วถึงวันนั้นน่ะน้องก็จะต้องตกเป็นจำเลยแล้วก็จะต้องหาเงินประกันตัวนะคะหรือก็อาจจะต้องจัดหาทนายในการต่อสู้คดีถ้าประสงค์ที่จะสู้คดีอะนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่คุยกันมาตลอดนะถึงจนถึงวันนี้คือน้องก็บอกว่าคือน้องรับทราบถึงการกระทำของตนเองทั้งหมดถามว่าที่วันนี้ที่คุยในศาลเนี่ยทั้งน้องแล้วก็คุณแม่ถามว่าโกรธเคืองน้องไหมทั้งสองบอกว่าคือให้อภัยไปหมดแล้วจริงๆแต่ว่าถามว่าแล้วทำไมคดีเนี้ยมันยังถึงควร move on ต่อไปเพราะว่าปัญหาเนี้ยมันค่อนข้างเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันน้องก็อยากที่จะสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นกับสังคมต่อไปทุกคนจะได้คำตอบสักทีว่าดาราวิจารณ์ได้ไหมแบบไหนเรียกว่าวิจารณ์แบบไหนเรียกว่าไม่ใช่แบบไหนคือเกินขอบเขตที่จะต้องเป็นความผิดซึ่งเราก็อยากสร้างบรรทัดฐานตรงนั้นต่อไปให้ทั้งกับตัวน้องแมทพิรณีเองและกับท่านอื่นด้วยค่ะแล้วที่ว่าขอบเขตในการวิจารณ์นะคะได้แค่ไหนคะคุณทนายถามว่าขอบเขตในการวิจารณ์เนี่ยอย่างเขาเป็นนักแสดงดูบริบทเขาก่อนเขาเป็นนักแสดงติชมไปสิเล่นแข็งไม่ได้เลยสื่อสารอารมณ์ไม่ได้เลยโอ้ทำไมแต่งตัววันนี้ไม่สวยเลยอ่ะโอเคเป็นดารานักแสดงมันขึ้นอยู่กับความสวยความงามถูกต้องไหมก็ถามว่ามันควรไหมมันก็ไม่ควรหรอกแต่เชื่อว่าดาราทุกคนยอมรับในจุดนั้นได้จะสวยไม่สวยจะหุ่นดีไม่ดีจะอะไรยังไงต่างๆยอมรับได้แต่ว่าอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทที่เขาเป็นอยู่ในเรื่องส่วนตัวนะคะแม้แต่ทนายนิด้าเคยบอกไปแล้วว่าทนายเนี่ยเป็นทนายความวิจารณ์ได้ทำงานดีไม่ดีสัมภาษณ์ดีไม่ดีเกี่ยวกับการปอบกฎหมายว่าได้แต่ถ้าบอกว่าเอ๊ะทนายเคยเป็นผู้หญิงขายตัวมาก่อนนู่นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นทนายนะถึงต่อให้เป็นเรื่องจริงมันก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะน้องแมทพิรณีเนี่ยในเรื่องส่วนตัวเขาถ้าไม่ได้เป็นประโยชน์กับสังคมใดๆก็ไม่อยากให้ไปวิจารณ์นะคะทีนี้ถามว่าถ้ามันเกินขีดเกินอะไรที่เขาจะรับได้เช่นว่าเอ๊ะครอบครัวนี้ทำไมมารยาทเป็นยังไงอะไรไงทำไมตอบคำถามอย่างนั้นทำไมเสียงดังอะไรโอเคเราก็อาจจะนำไปปรับปรุงติเพื่อก่อถูกต้องไหมคะแต่ถ้าบอกว่าไปเกินเลยไปถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยหรือการที่ไปบอกว่าเขาโทษนะคะบอกเป็นผู้หญิงโสเภณีเป็นอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริบทที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้จริงๆเชื่อว่าหลายๆท่านน่ะรู้ว่าอะไรคือเขตเท่าไหนเพียงแต่ว่าไม่มีความยับยั้งชั่งใจเท่านั้นเองนะคะและคะหลังจากที่ได้พูดคุยกันวันนี้เรามีแนวโน้มที่จะแบบให้อภัยถอนฟ้องไหมคะถอนฟ้องไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเข้าประทับรับฟ้องไปเรียบร้อยค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราคงไกล่เกลี่ยกันเนาะเยียวยาว่าบทลงโทษที่ควรจะมีได้เท่าไหร่อย่างที่บอกไปหลายๆครั้งเสมอว่าไม่ต้องการเอาเงินค่ะแมททำงานหาเงินด้วยตัวเองมาโดยตลอดอยู่แล้วทำได้ค่ะดังนั้นไม่ได้มีปัญหากับแมทเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคืออยากให้ทุกคนรับทราบว่าบรรทัดฐานมันควรแค่ไหนขอบเขตมันอยู่แค่ไหนเสพข่าวพูดเสมอว่าให้พอเหมาะพอควรฝากถึงสื่อหลายๆท่านด้วยว่าสนุกได้ค่ะทราบว่านี่คือวงการบันเทิงแต่เอาพอประมาณอย่าต้องให้ถึงกับคนคนหนึ่งต้องแบบสูญเสียอะไรหลายๆอย่างทั้งด้านจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมว่ามาวันนี้ก็คือแมทก็ทุกคนถูกฟ้องก็ทุกคนรอบตัวทุกคนของคนที่ถูกฟ้องของแมทของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องทุกคนทุกหมดเลยเห็นไหมว่ามาวันนี้ก็คือแมทก็ทุก
คนถูกฟ้องก็ทุกคนรอบตัวทุกคนของคนที่ถูกฟ้องของแมทของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องทุกคนทุกหมดเลยไม่มีใครแฮปปี้ไม่มีใครสนุกไปกับเหตุการณ์นี้เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นแมทรู้สึกว่ามันคงไม่มีใครชอบอยู่แล้วอะเดี๋ยวพี่นิด้าขอแทรกนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยถามน้องแมทไปว่าคดีนี้จะไก่เกี่ยไหมแล้วน้องแมทเนี่ยไอ้เรื่องจดหมายน้องแมทจะไม่เข้าใจว่าแบบมันไก่มันถอนไม่ได้แล้วเพราะว่าศาลรับแล้วจริงๆคดีเนี้ยมันเป็นคดีที่ยอมความได้มันถอนได้อยู่ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าในวันนี้คือน้องตัดสินใจแล้วที่จะต้องการคำพิพากษาของศาลมาเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมว่าในการที่เรากระทำแบบนี้บนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดมันมีราคาค่างวดที่จะต้องจ่ายเท่าไหร่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่ตัวเงินหมายถึงแต่โทษด้วยค่าปรับที่จะต้องชำระให้ศาลด้วยดังนั้นเนี่ยความหมายของน้องแมทเนี่ยคือมันความหมายคือมันเลยจุดของการที่จะมาถอนฟ้องอะไรกันในเวลานี้แล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการยอมความไม่ได้นะเดี๋ยวจะพลาดเพื่อนตอนนี้ที่ยื่นฟ้องไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ค่ะ11ค่ะซึ่งในเคสถัดไปศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องก็คือเดือนกุมภาพันธ์ละค่ะแต่ว่าในคดีเนี้ยศาลนัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้องคือในวันที่3พฤศจิกายนแต่ไอ้ล็อตที่เคยโพสต์ไปว่าผัดแรกเนี่ยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะจะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะก็คิดว่าคงยังมีอยู่อีกสักประมาณนึงนะคะจากที่บอกก่อนหน้านี้ว่ามีประมาณ500รายชื่อที่เก็บเอาไว้แต่ในส่วนที่ฟ้องเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดูความเหมาะสมกันอยู่ว่าจะประมาณไหนแต่คิดว่าก็คงจะมีเพิ่มเติมอีกสักประมาณนึงค่ะตอนนี้10คน11คนนี้ได้โทรมาขอโทษทุกรายแล้วหรือยังคะยังนะคะยังและนะคะ2ปีที่เราได้รับผลกระทบที่เราต้องทนมาความรู้สึกที่เสียไปคนที่เขาโพสต์ต่อว่าเราอะค่ะเรามองว่าเขาควรจะชดใช้มากน้อยแค่ไหนถึงจะสาสมนะคะให้ศาลท่านพิจารณาดีกว่าค่ะตัวเราไม่ค่ะแมทบอกแมทโดยจิตใจแมทโอเคมาตั้งนานแล้วค่ะแมทไม่ได้ติดใจอยากเอาความหรืออะไรแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะพูดอีกเป็นครั้งที่3ก็คืออยากให้มันเป็นบรรทัดฐานใหม่เท่านั้นเองค่ะอย่างตอนนี้นี่คือหลายคนดาราหลายคนที่เคยโดนทักการก็คือยกมาทนายบ้างแล้วนะก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าแมททั้งข้อความได้รับเยอะเหมือนกันว่าหลายท่านซึ่งเราก็ไม่เคยทราบเลยว่าเขาก็โดนคุกคามขนาดนี้เหมือนกันค่ะใช่อยากบอกอะไรถึงคนที่จะเม้นต่อไปหรือที่จะอะไรกลับตัวกลับใจมันไม่ใช่กลับตัวกลับใจแม็กเข้าใจว่าบางทีไม่ใช่บางทีหรอกพอเป็นดาราแล้วเราก็รู้คำว่าดาราเนาะเราเห็นเขาเล่นละครอยู่ในทีวีเราเหมือนว่าเรามีสิทธิ์ในตัวเขาเราชื่นชมเขานะเราสนับสนุนเขานะแมทเข้าใจทุกอย่างว่ามีความอินมีความรู้สึกไปกับข่าวแต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าก่อนที่จะเชื่ออะไรอะค่ะอยากให้ช่างใจก่อนนิดนึงดูว่ามันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อสิ่งที่ข่าวออกหรือสิ่งที่นำเสนอออกไปซะทั้งหมดค่ะค่ะขอบคุณ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 ค่ะกระเป๋าเหรอ